ไม่ต้องลับลับล่อๆอขอวัห้าเศรษฐาเจ้าของแสนสิริโดนร่วมวงโหนมอ็บฟ้องยูนิเซฟและลุงตู่เปิดสภาวิสามันพาทางตันการเมืองหรือแค่ลดการเผชิญหน้าต้องติดตาม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ n g r Podcast พครับผมเกษตรชนะเสรีชยัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่20ตุลาคมพุทธศักราช2563บมาฝากกันครับขณะที่สถานการณ์การเมืองร้อนระอุจากการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุมม็อบคณะราษฎรต่อกรกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เทนโอชาก็มีปรากฏการณ์ความเคลื่อนไหวของบิ๊กเนมในวงการธุรกิจ เช่นเศรษฐาทวีสินกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนให้ได้พูดถึงกันในโลกโซเชียลเจ้าของบริษัทอสังหารายนี้ออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ของเขาว่าด้วยจดหมายเปิดผนึกของตนเองส่งถึงโทมัสดาวินผู้แทนองค์การยูนิเซฟสประเทศไทยใจความว่าจากเหตุการณ์รัฐบาลใช้มาตรการที่ค่อนข้างจะรุนแรงในการเข้าสลายและปราบปรามการชุมนุมบริเวณพื้นที่แยกปทุมวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบไปด้วยประชาชนจํานวนมากรวมถึงเด็กและเยาวชนทําให้ข้าพเจ้าในฐานะหนึ่งในพันธมิตรของยูนิเซฟที่มีโอกาสทํางานด้านสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนร่วมกับยูนิเซฟมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า10ปีรู้สึกมีความกังวลใจในเหตุการณ์ดังกล่าวและมีความจําเป็นต้องเขียนจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ถึงทางยูนิเซฟโดยข้าพเจ้าขอยืนยันเจตนาของจดหมายฉบับนี้มีได้ต้องการแสดงความเห็นทางการเมืองหรือให้การสนับสนุนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่ายูนิเซฟต้องระมัดระวังการออกมาแสดงความเห็นใจในสถานการณ์ขณะน,นี้และอาจจะมีความกังวลจากการถูกติติงหรือโจมตีจากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนเงินบริจาคแต่สิ่งสําคัญที่สุดในสถานการณ์นี้ก็คือทุกฝ่ายต้องมองให้ตรงกันว่าเรื่องของสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนและเรื่องของทัศนคติความเห็นทางการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องถูกแยกให้ออกจากการอย่างชัดเจนในฐานะ u n i c e f Selected Partner เพียงองค์กรเดียวในประเทศไทยข้าพเจ้าอยากเรียกร้องให้ยูนิเซฟประเทศไทยออกแถลงการอย่างเป็นทางการเน้นย้ำกับรัฐบาลมิให้ใช้กำลังในการเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมเหมือนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแถลงการของยูนิเซฟประเทศไทยจะระบุชัดเจนถึงเรื่องนี้จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่สำคัญที่รัฐบาลจะต้องรับฟังสรุปว่าเศรษฐานั้นใช้แสนสิริที่เป็นพันธมิตรกับยูนิเซฟ ดึงองค์กรสากลมาเพื่อปราบรัฐบาลลุงตู่แม้ว่าจะออกตัวว่าไม่ได้โหนกระแสม็อบไม่ได้ไปยุยงทางการเมืองแต่พลันที่เรื่องนี้แพร่ออกสื่อก็มีไม่น้อยครับที่ตั้งความสังเกตผ่านโลกโซเชียลบอกว่าจังหวะก้าวย่างของนักธุกิจอสังหารายนี้จงใจเคลื่อนไหวหลังจากปูยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกที่หลบหนีคดีโพสต์ฟาดใส่พลเอกประยุทธ์ให้ทบทวนความจำเมื่อครั้งตัวเองโดนม็อบกปปสเป่านกหวีดไล่เมื่อวันก่อนหรือไม่ คำตอบคงเดากันได้ไม่ยากครับเพราะรับรู้กันว่าเศรษฐานั้นมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับทักษิณยิ่งลักษณ์และก็แบบที่เรียกว่าเป็นทีมแมวทีมปูก็คงจะไม่ผิดนักเปิดตัวออกมาก่อนหน้านี้ก็หลายครั้งส่วนจะเป็นทีมเดียวกับหญิงอ้อเพราะจะมาหน้าป้อมเพชรด,ด้วยหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องที่สงสัยกันอยู่เพราะว่ากันว่าทีมแมวปูนั้นเคลื่อนไหวแยกกันกับทีมหญิงอ้อความที่เศถฐามากับทีมแมวปูด้วยเหตุนี้ถ้าจํากันได้ ยุคน้องปู่ครับการสลายการชุมนุมด้วยแก๊สน้ำตาโดน M79 ตายรายวันรุนแรงกว่านี้หลายเท่าทำไมเศรษฐาไม่ออกมาพูดอะไรบ้างหรือเหตุการณ์สลายม็อบพันธมิตรที่หน้ารัฐสภาในวันที่7ตุลาคม2551ซึ่งเป็นวันที่สมชายวงสวัสด์นายกรัฐมนตรีรมินีของตระกูลชินวัตรในขณะนั้นจะก,กล่าวแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและก็เกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันแบบรุนแรงที่สุดระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุม มีการใช้แก๊ส่ำตา,ตาเพื่อเปิดทางให้รัฐมนตรีและสสที่อยู่ในรัฐสภาทำให้เกิดความบาดเจ็บและเสียชีวิตของผู้ชมุมนุมแต่เศรษฐาก็ไม่เคยเรียกร้องต่อองค์กรอะไรใดเลยปฏิบัติการแสะลุงตู่ลากยูนิเซฟมาเกี่ยวโยงม็อบของเศรษฐาในครั้งนี้ก็ทำอย่างเปิดเผยจึงมองได้ว่าเป็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายแคลดทีมยิ่งลักษณ์ที่ฟาดได้ต้องฟาดจัดให้ลุงตู่ต่อเนื่องไม่ต้องลับๆล่อๆขอวัห้ากันลทีนี้ คล้ายๆเหตุการณ์กำลังชุนมุลลุงตู่เดินมาเข้าทางตีนอย่างนี้โอกาสดีใช้ไม้หน้าสามหวดรัฐบาลประยุทธ์ช่วยปูยิ่งลักไปอีกหนึ่งดอกงานนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนครับ สถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาประชาชนในานามคณะรัษฎรที่ต่อเนื่องมาจากวันที่14ตุลาคมกลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้บุกยึดทำเนียบรัฐบาลกดดันให้ในายกลาออกแต่ก็ถูกเจ้าที่เข้าสลายในช่วงใกล้สว่างจากนั้นในวันต่อๆมาก็เริ่มกระจายไปยึดย่านธุรกิจที่สำคัญเช่นแยกราะสงค์แยกปทุมวันแยกบางนาอนุสาวรีย์ชัยหแยกลาดพร้าวเป็นการกระทำแบบแฟดม็อบชนิดที่เรียกว่านัดเป็นมา ไม่สนใจประกาศพรกฉุกเฉินร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครแต่ก็ชุมนุมกันแบบอยู่ไม่นานและก็สลายตัวไปนอกจากนี้ยังมีการชุมนุมในเขตปริมณฑลเช่นเซนั์เวส์เกตอิมพีเรียลสำโรงห้างสินค้าฟิวเจอร์รังสิตและก็กระจายไปยังต่างจังหวัดทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในสถานศึกษาแรงจูงใจบวกอารมณ์โกรธแค้นที่ทําให้มีผู้เข้าร่วมการชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะมาจากการที่รัฐบาลเล่นเกมยือ้อแก้ไขรัฐธรรมนูญ หลังจากตั้งกรรมธิการศึกษา30วันก่อนโหวตและกำลังขอขยายเวลาออกไปอีก15วันบวกกับท่าทีของลุงตู่เผยประยุทธจจรโนชาที่พาคณะรัฐมนตรีออกมายืนเรียงแถวประกาศไม่ลาออกพร้อมคำถามถามกลับว่ารัฐบาลทำผิดอะไรแถมสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำสีที่แยกกระทุมวันจับกลุ่มแกนนําแบบไม่ให้ประกันตัวจึงเป็นปัจจัยให้ม็อบจุดติดและกำลังลุกลามกลายเป็นการเชิญหน้าระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับรัฐบาล และก็มีแนวโน้มว่าจะยกระดับความเข้มขน้นรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆชนิดที่ยังไม่รู้ว่าจุดจบจะลงเอ,อยอย่างไรงานนี้ก็ทําให้หลายฝ่ายตั้งแสดงความเป็นห่วงเสนอให้ใช้เวทีสภาเพื่อพูดคุยแก้ปัญหาเหมือนเป็นการเปิดฝาการน้ําที่กําลังเดือดจะได้ลดแรงดันลงไปบ้างชั่วลีภยัยประธานรัฐสภาจึงได้เชิญตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและตัวแทนของคณะรัฐมนตรี มาร่วมหารือถึงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันเป็นการเร่งด่วนเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าไม่ขัดข้องที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันขึ้นช่วยลิกภัยจึงทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนาย,ยกรัฐมนตรีขอให้ตาพระราชกษิษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามันเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นของสสและส,ละสอวอโดยขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาตามรัฐมนูลมาตรา165 ซึ่งก็เป็นการเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติเมื่อทุกฝ่ายแสดงเจตจำนงท่านนี้รุ่งตู่ก็มีท่าทีอ่อนลงบอกว่ารัฐบาลก็มีความคิดนี้อยู่แล้วจะได้ทําความเข้าใจกันในสภาเพื่อลดความขัดแย้งลงไปให้ได้มากที่สุดซึ่งต่างจากท่าทีของสสฝ่ายรัฐบาลที่ก่อนหน้านี้ยืนการบ้าบอกว่าเหลือไม่อีกไม่กี่วันเท่านั้นจะถึงวันที่1พฤศจิกาแล้วซึ่งเป็นวันที่เปิดประชุมสภาสมัยวิายวส,าส,ยสามันอยู่แล้วสภาสมัยสามัญอยู่แล้วรุ่งตู่บอกว่า ผมขอยืนยันตรงนี้วันที่20ตุลาคมจะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมการให้พร้อมนายกให้คำมั่นอย่างหนักแน่นครับขณะเดียวกันเพื่อเกิดบรรยากาศแห่งความปรองดองก,อก่อนการเปิดประชุมสภาก็ได้มีการให้ประกันตัวแกนนาอย่างเพนกวินพริฤชีิวรักษ์รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเอมี่ชัยอมรแก้ววิบูลณ์พันธ์กับพวกที่ถูกจับกลุมไปก่อนหนีน้เพราะในการชุมนุมระยะหลังนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมมักตะโกนว่าปล่อยเพื่อนกูปล่อยเพื่อนกูและได้เป็นเงื่อนไขนําไปสู่ข้อเรียกร้อง3ข้อก็คือ 1. หยุดดําเนินคดีแก่ประชาชนทุกกรณี 2. ปล่อยบุคคลที่ต้องข้อหาตามคําสั่งของเจ้าที่รัฐยังไม่มีเงื่อนไขเนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรมและ 3. สภาต้องรับหลักการผ่านร่างแก้ไขรัฐมนูญฉบับประชาชนเพื่อเป็นการหาทางออกให้กับประเทศและเป็นการยุติป,ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายและเกิดความสันติอย่างแท้จริงก็ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับ20ตุลาคมเนี่ยครับบอกว่าที่ประชุมนั้นจะมีมติให้เรียกประชุมสมัยวิสามันขึ้นเปิดอภิปรายทั่วไปให้คณะรัฐมนตรีได้รับฟังความคิดเห็นของสสและส,ละสอวอโดยไม่ลงมติหรือไม่หรือจะมีการส่งประเด็นแก้ไขรัฐนูลซึ่งเป็นข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ชุมนุมระบุลงไปด้วย พอแน่นอนว่าฝ่ายค้านกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องการให้มีการโหวตยติร่างแก้ไขรัฐมนูนที่ยังคงค้างอยู่ในสภาในการเปิดสมัยวิสามันครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการวัดใจว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้รัฐธรรมนูญหรือไม่ก่อนที่จะไปหารือในเรื่องอื่นกันอย่างเช่นให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินหยุดการดำเนินคดีกับผู้ชมุมนุมหรือเรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีล,ลาออกการใช้เวทีสภาผ่าทางตันครั้งนี้ จะได้ผลตามที่หลายฝ่ายคาดหวังไว้หรือไม่สภาจะเป็นที่พึ่งหวังของประชาชนได้หรือเปล่าต้องติดตามครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับ คุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mjronline.com เราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าคุณฟังคุณผูชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ของเรานะครับก็เสิร์ชหา mjr podcast ได้ทันทีครับ ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ